รบุรีเมืองลิงคำกล่าวขานถึงประวัติศาสตร์และสถานที่ที่มีลิงอาศัยอยู่มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศแม้จะตอบโจทย์ชัดเรื่องแลนด์มาร์คสำคัญของลิงแต่ลิงกลับสร้างปัญหาเรื้อรังยาวนานมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเดือดร้อนลำคาญใจนับครั้งไม่ถ้วนจากการสำรวจความเห็นคนรบุรีมีผู้แจ้งปัญหากว่า 1,700 เรื่องซึ่งปัญหา3อันดับสูงสุดที่ต้องเผชิญคือลิงทำร้ายทรัพย์สินแย่งสิ่งของและทำให้พื้นที่สกปรกพี่นิพาวัย53ปีขายผ้าบริเวณตลาดมโนราเล่าว่าพื้นที่นี้ได้รับความเดือดร้อนครบทั้ง3ปัญหายิ่งจำนวนลิงเพิ่มมากขึ้นปัญหาก็มากตามไม่ต่างจากลุงแสวงวัย76ปีตั้งร้านขายของเก่าใกล้พระปราง3ยอดมากว่า40ปีก็ใช้ชีวิตยากลำบากลูกค้าไม่มาซื้อของเพราะกลัวลิงทำร้ายทำให้ห้างร้านต่างๆที่อยู่ใกล้กันต้องปิดตัวลงจนกลายเป็นเมืองร้างมันก็เยอะอะค่ะแล้วเวลาคนซื้อของกินถือมาอย่างเงี้ยมันก็จะแย่งเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเด็กเล็กผู้ชายมันเอาหมดแล้วก็เยอะมากมันก็จะตีกันมั่งอะไรมั่งแล้วก็กลิ่นเหม็นก็คือฉี่ของเขาเนี่ยมันก็จะทั่วเลอะเทอะล้างกันทุกวันลำบากมากเยอะมากครับแย่งของเยอะสมมติว่าลุงเนี่ยจะกินข้าวกลางวันเนี่ยกินไม่ได้แล้วแต่มีคนเฝ้าแย่งเลยครับตอนแรกมันคงคิดไม่ถึงว่ามันจะเดือดร้อนถึงขนาดนี้มั้งผมว่านะก็ปล่อยตามเรื่องมันพอมันหนักๆเข้ามันก็ล้นมากๆก็เดือดร้อนอ่ะประชากรลิงเพิ่มขึ้นรวดเร็วและต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดจากกรมอุทยานสำรวจลิงในเดือนกรกฎาคมปี2566พบลิงในเขตเมืองเก่า 2,206 ตัวโดยจุดที่มีลิงอาศัยอยู่มากที่สุด4จุดได้แก่จุดพระปราง3ยอดร้านชโยวานิชศาลพระการและตลาดมโนราบริเวณหน้าพระปราง3ยอดและหน้าร้านชโยวานิชที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่พบลิงเมืองรบุรีมากที่สุดในตัวจังหวัดนะคะจากที่สำรวจทั้งหมด 2,200 ตัวอยู่ที่บริเวณนี้ไปแล้ว 1,700 ตัวค่ะแต่ภายหลังจากรัฐบาลได้ร่วมมือกับจังหวัดในการขนย้ายลิงไปไว้ที่สถานอนุบาลสัตว์นะคะก็พบว่าลิงในบริเวณนี้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะภารกิจปิดเมืองจับลิงเริ่มต้นครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองส.ส.และกรมอุทยานจับและขนย้ายลิงเมืองเก่ามาไว้ที่สถานอนุบาลสัตว์เกือบ 1,200 ตัวก่อนจะทำหมันลิงทุกตัวเพื่อควบคุมประชากรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจทำให้การท่องเที่ยวและบ้านเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้งซึ่งเป็นผลจากการเตรียมดำเนินการมาหลายปีแต่อดีตเคยติดข้อกฎหมายเรื่องจับขนและขังลิงเราดำเนินการมา 6-7 ปีแต่มันติดด้านกฎหมายแต่ถ้าตอนนี้กฎหมายอำนวยเราแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อเพราะว่าลิงที่มันเยอะแยะเนี่ยแล้วสร้างปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยมันอยู่ในอะไรกลางเมืองเศรษฐกิจของลพบุรีเลยนะฮะประชาชนเนี่ยย้ายออกมั่งอะไรบ้างแต่ผมดีใจนะขณะผมจับมาแค่ 1,200 ตัวตรงนี้มีคนเข้าไปทาสีตึกตัวเองในบ้านในทำแล้วก็ร้านค้าออกมาเริ่มคึกคักแต่ถามว่ายังไงกระลิงมันมี 4-5,000 ตัวนะมันต้องค่อยๆจับค่อยๆจับจุดที่มันอันตรายต่อนักท่องเที่ยวก่อนแต่จุดที่มันยังไม่ล่อแหลมเราค่อยๆดำเนินการไปด้านกรมอุทยานยืนยันลิงทุกตัวที่จับมามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงดีซึ่งจะมีการทำสัญลักษณ์และขึ้นทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่จะเฝ้าติดตามและเช็คอาการของลิงอย่างต่อเนื่องส่วนในอนาคตกรมอุทยานวางแนวทางว่าจะนำลิงไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชแต่จะต้องสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านก่อนเราก็ต้องแก้ไขปัญหาในทั้งจังหวัดได้ด้วยแต่ว่าไม่ใช่เอาลิงทั้งจังหวัดไปใส่เอาลิงบางส่วนที่มันมีปัญหาแล้วก็เอาไปใส่แต่วิธีการทำเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่ก็ลิงที่อยู่ที่เขาสมโภชเองเนี่ยเรา 80% อันนี้ที่ตั้งไว้นะครับแต่ยังไม่ได้มีการเขียนโครงการแล้วก็ลิงที่จะเอาไปใส่ทั้งจะต้องทำหมัน 100% มีการสร้างกรงคอกกักฝึกปล่อยแล้วก็ต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่รอบๆด้วยว่าเขาเห็นด้วยไหมกับโครงการตอนนี้ก็กำลังดำเนินการไปคุยกับผู้นำชุมชนไม่ใช่เพียงแค่การเดินหน้าพูดคุยกับประชาชน
แต่ล่าสุดรัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่เริ่มภารกิจจับลิงรอบใหม่หลังสร้างกรงสำรองชั่วคราวเพิ่มเติม4กรงแล้วเสร็จคาดรองรับลิงได้เพิ่มราว500ตัวพร้อมวางแผนแก้ปัญหาลิงอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งจังหวัดพหลบุรีไม่ได้มีปัญหาแค่ลิงในเมืองแต่ยังมีลิงป่าในพื้นที่5อำเภอด้วยรวมลิงทั้งจังหวัดกว่า 9,324 ตัว